รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและในสวนเกษตรของบุคคลท่านหนึ่งครับท่านเคยทำธุรกิจมาก่อนจะหักเหเปลี่ยนมาทำเกษตรโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องพืชที่จะปลูกแม้แต่น้อยจากชายที่ไม่รู้เรื่องการเกษตรเลยกลายมาเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานรวมถึงการปลูกพืชแฟนซีได้อย่างไรเรื่องราวของท่านไม่ธรรมดาจริงๆครับครับผมชื่อนายวีรยุทธศรีเลิศจันทร์นะครับหรือที่คนทั่วไปก็จะรู้จักในนามของอาจารย์ทองธรรมดาครับปัจจุบันนี้ก็ทำอาชีพเป็นเกษตรกรเต็มตัวครับเล่าถึงจุดหักเหชีวิตในช่วงฟองสบู่แตกปี40ให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นทำธุรกิจอะไรเกิดผลกระทบกับธุรกิจรุนแรงขนาดไหน เราสร้างโรงงานตรงนี้เป็นโรงงานทำอิฐมอญหรืออิฐแดงที่เราใช้ในการก่อสร้างนะครับปี39นะครับแล้วพอเราทำธุรกิจได้ปีนึงก็ขึ้นปี40นะปี40ฟองสบู่แตกก่อสร้างหยุดทั้งหมดพอก่อสร้างหยุดโรงงานอิฐก็มีผลกระทบเต็มร้อยนะครับก็เลยทำให้เราต้องหยุดกิจการไปด้วยครับอาจารย์ทองตัดสินใจทำอะไรต่อจากนั้นครับตอนนั้นมันยังเป็นลักษณะของหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนก็ปรึกษากันว่าเรามีที่เหลืออยู่ด้านหลังโรงงานก็มีการปรึกษาหารือกันนะครับแล้วในที่สุดก็ลงมติว่าเราจะปลูกองุ่นผลก็มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเนาะเพราะเราไม่รู้จักมันนะครับแล้วทางหุ้นส่วนก็บอกว่าถ้าเราจะปลูกให้ได้ผลผลิตหรือได้รายได้เยอะๆเนี่ยเราต้องปลูกองุ่นนอกองุ่นที่พันมาจากต่างประเทศนั้นกล้าของมันเนี่ยต้นนึงก็ 2-300 บาทนะครับเราก็ปลูกไป10ไร่เลยผลก็คือหลังจากปลูกไปแล้วมันไม่โตแล้วมันก็ทยอยตายหมดนะครับคือตายไปเกินครึ่งนะฮะเราก็ไปซื้อมาซ่อมใหม่สุดท้ายอาจารย์มาพบทางออกพบกับจุดเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงครับบังเอิญผมโชคดีเราก็ไปเจอวิดีโออยู่ม้วนหนึ่งบอกว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องรู้จักมันก่อนต้องเข้าใจมันก่อนนะฮะศึกษาให้ดีแล้วค่อยปลูกไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกมันโอกาสสำเร็จมันยากแล้วก็นั่งดูนะฮะผมนั่งดูทั้งม้วนเลยนะดูจนจบดูเสร็จดูใหม่อีกโอ้โหประทับใจฮะก็เป็นที่ดร.เกษมสร้อยทองนะฮะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลาดกระบังนะครับท่านอัดใส่วิดีโอไว้ผมก็เลยโทรไปหาท่านเพราะว่ามันมีเบอร์โทรอยู่สมัยนั้นนะเราก็โทรไปหาท่านแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยเราปลูกองุ่นอยู่ที่พี่ไม้กำลังประสบปัญหาอย่างเงี้ยอาจารย์มาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับครั้งแรกเลยที่ดร.เกษมมาถึงที่สวนนะฮะเราก็พาท่านไปที่สวนเพื่อจะไปดูต้นองุ่นนะครับปรากฏว่าท่านเนี่ยเดินอีกสัก20เมตรจะเข้าไปถึงสวนท่านบอกไม่ต้องเข้าไปแล้วท่านรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ถามท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อดินมันเป็นกรดเป็นกรดจัดมากด้วยรากเน่าหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เชื่อนะฮะเราก็สั่งให้ทางคนงานเนี่ยเอาจอบมาขุดดูก็ปรากฏว่ามันเน่าทุกต้นเลยนะครับแล้วท่านก็เช็ค pH ให้เราดูก็คือความเป็นกรดเป็นด่างปรากฏว่า pH มีแค่3เองซึ่งเป็นกรดจัดรุนแรงมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ขอความเมตตาจากท่านนะว่าอาจารย์ช่วยผมหน่อยได้ไหมว่าผมจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงนะครับท่านก็แนะนำว่าข้อแรกเลยเนี่ยก็คือหยุดปุ๋ยเคมีห้ามใส่ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดข้อที่2ก็คือหาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วให้อปูนขาวหวานเพื่อลดความเป็นกรดของดิน
หลังจากนั้นก็เอายารักษารากลงไปใส่เพื่อรักษารากให้มันดีขึ้นมีการตัดแต่งกิ่งส่วนที่เสียออกนะครับแล้วก็ให้ใส่ยารักษารากต่อเนื่องประมาณ20วันครั้งหนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งหลังจากนั้น6เดือนฮะองุ่นผมโตขึ้นค้างแล้วก็ไว้ลูกได้นะครับบทเรียนแรกที่ได้รับจากการทำเกษตรของอาจารย์คืออะไรครับคือสิ่งที่เราได้รับมากที่สุดก็คือคำว่าเกษตรศาสตร์น่ะมันมีคำว่าศาสตร์ต่อท้ายศาสตร์ก็คือองค์ความรู้เดิมเราคิดว่าทำเกษตรไม่ยากใครๆก็ทำได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเรารู้ไม่จริงเราไม่เข้าใจมันไม่สำเร็จหรอกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราถึงเริ่มว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วนะครับเรื่องของดินโครงสร้างของดิน pH ของดินนะครับเรื่องของพืชที่เราจะปลูกนะฮะจากการปลูกองุ่นสุดท้ายกลายมาเป็นการปลูกแบบผสมผสานอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรครับคือเราสามารถปลูกองุ่นเนี่ยเราเรียนรู้จนกระทั่งสามารถจะทำให้องุ่นออกวันที่1มกราก็ได้14เมษาก็ได้ออกวันตรุษจีนก็ได้นะฮะปัญหาก็คือองุ่นเนี่ยมันเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเฮงด้วยก็คืออย่างเช่นวันที่1มกราเราเตรียมที่ว่าจะเอาองุ่นออกตลาดปรากฏว่าวันที่25ธันวาฝนตกนะฮะแล้วตกแรงด้วยองุ่นทั้งสวนเป็นวายหมดเลยผลแตกแมงวีเต็มสวนเลยเราเจออย่างนี้อยู่ 3-4 ครั้งติดกันนะเราก็เลยคิดว่าองุ่นไม่เหมาะกับเราแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถจะคุมเรื่องของดินฟ้าอากาศได้เราก็เลยปลูกส้มสายน้ำผึ้งนะครับเอาปลูกส้มสายน้ำผึ้งทีนี้เราพลาดน้อยเลยครับเพราะเราเรียนรู้มันก่อนแล้วเพราะเราปลูกส้มสำเร็จเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของต้นทุนที่สูงมากนะครับต้นทุนที่สูงแล้วก็เราก็มองว่าหนึ่งก็คือส้มเนี่ยที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ตลาดนะครับการแข่งขันสูงอะไรอย่างนี้ฮะเราก็เลยมองว่าส้มก็ไม่น่าจะใช่คำตอบนะครับหลังจากนั้นผมก็ปรึกษากับทางคุณส่วนว่าผมขอปลูกอะไรที่มันง่ายๆบ้างได้ไหมเขาก็ถามผมว่าจะปลูกอะไรผมบอกผมจะปลูกมันสำปะหลังนะครับซึ่งทางคุณส่วนก็หาว่าผมบ้าไปแล้วนะครับจะไปปลูกมันสำปะหลังทำไมนะครับเราก็บอกว่าเราอยากจะรู้ว่าที่ชาวบ้านก็ปลูกได้ 3-4 ตันน่ะมันเพราะอะไรแล้วถ้าเราอยากจะปลูกเนี่ยเราทำให้มันมากกว่านั้นได้ไหมปรากฏว่าเราปลูกได้ไร่นึงเนี่ยเกือบ20ตันจากที่ชาวบ้านปลูกได้ 3-4 ตันนะครับอันเราก็มองว่าเนี่ยถ้าเราปลูกแบบมีวิชาการมันจะต้องได้ผลผลิตที่ดีนะครับแต่ปัญหาคือ1ก็คือมันจะต้องอาศัยฟ้าฝนด้วย2ก็คือเรื่องของแรงงานซึ่งหายากขึ้นทุกวันค่าแรงแพงขึ้นนะครับผมก็มองว่าอนาคตเนี่ยมันจะปลูกได้ยากขึ้นยากขึ้นผมก็มาคิดต่อว่ามันสำปะหลังมันก็ไม่ใช่พืชที่ยั่งยืนนะครับผมก็เริ่มหาหนังสืออ่านนะครับจนกระทั่งไปพบหนังสือนะฮะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับงั้นท่านก็บอกว่าการทำเกษตรถ้าเราปลูกพืชเชิงเดียวมันก็เหมือนมีทางเดียวถ้าทางเส้นเดียวหรือทางเดียวเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะเดินไปยังไงนะครับดังนั้นถ้าเราปลูกพืชหลายๆอย่างทางเดิมที่มันไปไม่ได้มันก็ยังมีทางอื่นที่ให้เราไปได้ฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องปลูกพืชผสมผสานไม่ใช่ปลูกพืชอย่างเดียวมันเสี่ยงเกินไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเริ่มจุดประกายให้ผมมาคิดว่าเออมันจริงเนาะผมก็ทดลองเลยนะครับนั้นจากที่เราเคยปลูกพืชเชิงเดียวมาหลายอย่างแล้วนะครับเราก็เลยหันมาปลูกผสมผสานกันนะครับครั้งแรกที่ปลูกเลยก็ปลูกมะนาวปลูกมะละกอปลูกกล้วยนะครับแซมกันหลายๆอย่างนะฮะในสวนเดียวกันครับช่วงหน้ามาดูกันครับว่าเมื่ออาจารย์ทองเริ่มต้นใหม่ด้วยการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรและนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่สักครู่กลับมาชมกันต่อครับ
มลพิษ PM 2.5 ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขโดยขณะนี้กรมทางหลวงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังนี้กรณีที่ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในส่วนของงานก่อสร้างและบำรุงทางจะมีการจำกัดพื้นที่หน้างานเพื่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยที่สุดรวมถึงบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดฝุ่นควันเป็นต้นแต่หากปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไปกรมทางหลวงจะปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงเพื่อดักจับฝุ่นโดยจะดำเนินการในช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 23:00 น.ซึ่งปัจจุบันติดตั้งไว้แล้วจำนวน15แห่งอาทิบนทางหลวงพิเศษหมายเลข9ทางหลวงหมายเลข35สะพานลอยคนเดินข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนหอวังฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมกันนี้กรมทางหลวงยังจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนลดการจราจรติดขัดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรณรงค์และกำหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ M-Pass และ Easy Pass รวมถึงลดค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับดอนเมืองโทเวด้วยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง